ไปชิมอาหารแนวแบบฟิวชั่นลูกครึ่งกันนิดนึงนะระหว่างญี่ปุ่นเชพานะกับอีสานนะแล้วที่สำคัญนะร้านนี้ยังมีเครื่องดื่มสุขภาพด้วยจะมีอะไรกันบ้างไปพร้อมกันเลยครับนี่ฮะแต่ชื่อร้านนี้คลิปเก๋นิดนึงนะฮะแซงเจ้าของร้านชอบโวยวายเลยอาจจะเป็นไปได้ฮะเลยต้องใส่แมสแบบนี้ฮะป้องกันเจ้าของร้านโวยวายนะฮะนี่ชื่อร้านโวยวายคาเฟ่ครับตั้งอยู่ที่ศูนย์อาหารสวนดีปาร์คถนนสิงหราชเดโชชัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่นี่ฮะมีเครื่องดื่มแล้วก็อาหารนะฮะหลากหลายเมนูครับแถมยังสร้างจุดขายด้วยการนำวัตถุดิบและผลไม้ตามฤดูกาลมาประยุกต์เป็นเมนูเด็ดๆแบบนี้ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองนะฮะอย่างเช่นผลไม้ประจำถิ่นฮะลอนตาลนะเขาบอกว่าเป็นของดีนะฮะในพื้นที่อำเภอวัดโบดครับก็มาทำเป็นน้ำลอนตาลปั่นรสชาติคล้ายกับน้ำตาลสดมีเนื้อลอนตาลด้วยพอได้จิบได้ดื่มแล้วมันรู้สึกสดชื่นเวลาแบบเพียๆนะสักแก้วหนึ่งนะกำลังดีนะครับแล้วอย่างที่พี่เกริ่นไปให้น้องเอ๋ยกับคุณผู้ชมฟังใช่ไหมเมนูอาหารเด็ดใช่ไหมยังไงฟิวชั่นนะฮะระหว่างญี่ปุ่นกับอีสานมาผสมผสานกันนี่แหละฮะคือหน้าตาของซูชิไข่มดแดงฮะเห็นแล้วก็อยากทานสัก2คำ3คำทีเดียวนะฮะเป็นฝีมือฮะของคุณก๊อฟฮะคุณก๊อฟเป็นเจ้าของร้านแกลเลอรี่และคาเฟ่นี่ฮะร้านโวยวายคาเฟ่ครับเปิดมาแล้ว3ปีนะครับคุณก๊อฟบอกแบบนี้ครับที่มาของซูชิไข่มดแดงครับก็เห็นไข่มดแดงและผักหวานเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านนะพื้นถิ่นก็เลยว่าน่าจะมาต่อยอดหรือว่ามาดัดแปลงเป็นเมนูอินเตอร์นะครับก็เลยซื้อไข่มดแดงมาจากตลาดมาลองทำเป็นเมนูซูชิก็คือซูชิไข่มดแดงครับราดด้วยข้าวคั่วพริกคั่วและน้ำยำสไตล์อีสานนะฮะเขาบอกว่าถ้านึกรสชาติไม่ออกนึกหน้าตาไม่ออกคล้ายๆกับน้ำตกอ่ะเออลาบน้ำตกอะไรประมาณแบบนี้นะมีข้าวคั่วมันมีพริกคั่วมันมีกลิ่นหอมแบบนี้นะฮะแถมเมื่อนะฮะเอาไข่มดแดงลงไปด้วยนะเวลาเราเข้าไปที่ปากเราได้เคี้ยวนะมันจะกรุบกับกรุบกับคนชอบไข่มดแดงนี่ต้องเห็นเราก็อยากกินเลยฮะอ่านไปน้ำลายก็ไหลไปด้วยนะฮะซึ่งหลังจากที่คุณก๊อฟได้ทดลองทำซูชิไข่มดแดงครับก็มีการนำภาพเนี่ยไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลปรากฏว่าคนเห็นปุ๊บเฮ้ยเมนูมันแปลกเอออยากโดนใจมันอยากไปชิมนะครับพอพบไปปุ๊บก็ลูกค้าฮะก็มาที่ร้านเป็นจำนวนมากฮะก็มาชิมเมนูนี้นะครับแล้วขอบอกแบบนี้ฮะทางร้านนี่นะฮะจะใช้ไข่มดแดงสดๆไม่มีการแช่แข็งนะเออสดใหม่สดใหม่ฮะแล้วก็เปิดให้ลูกค้าสั่งจองล่วงหน้าต่อวันนะครับเราจะไม่เอาค้างคืนไงมันจะไม่อร่อยนะฮะของมีจำกัดส่วนราคานะฮะซูชิไข่มดแดงจะขายอยู่ที่ชุดละ100บาทเท่านั้นนะฮะ3คำไม่เป็นไรนะฮะสนใจเมนูซูชิไข่มดแดงครับโทรไปก่อนฮะร้านโวยวายคาเฟ่ฮะที่เบอร์089 267 7603ถ้าโทรไม่ติดนะบางครั้งกำลังวุ่นอยู่ไงกำลังทำซูชิอยู่ไปนั่นก็ได้ทาง Facebook โวยวายคาเฟ่ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่แหละไข่มดแดงจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแต่พี่เชื่อได้เลยเวลาลูกค้าไปใช้บริการร้านนี้นะจะไม่มีการโวยวายแน่เลยจะนั่งนิ่งอิ่มมีความสุขมีความสุขนะของมันอร่อยค่ะ